ีค่ะมินสรดาค่ะวันนี้เรากำลังอยู่กันที่ Enrich Salon and Spa ค่ะวันนี้มินมาแปลงโฉมนิดนึงจากสภาพผมพังๆที่เดี๋ยวจะให้ดูกันว่าพังขนาดไหนคือแบบหมอสิวเขาให้เราเลือกไงว่าจะหน้าสวยหรือจะผมสวยซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยขอเลือกหน้าสวยนิดนึงก็เลยผมพังมากแล้วก็จะมาแปลงโฉมกันก็กำลังจะมีผมทรงใหม่ตื่นเต้นมากเลยไว้รอดูนะคะจะเป็นยังไงบ๊ายบายสรุปขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะหลังจากเมื่อกี้ที่ลงน้ำยาสลายโครงสร้างเส้นผมทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้มิจะมาเข้าโรกันค่ะแล้วก็ขั้นตอนจากนี้เราจะไปใช้เครื่องเวฟมาสเตอร์เป็นเครื่องส่งตรงมาจากเกาหลีเลยเขาบอกว่าเครื่องตัวนี้จะค่อนข้างดูแลรักษาเส้นผมความร้อนมันจะสม่ำเสมอแล้วก็เป็นแบบรักษาการดัดที่จะไม่ทำลายเส้นผมคือผมมินเมื่อกี้คงเห็นกันแล้วว่ามันพังมากมันไม่มีอะไรจะแบบช่วยได้แล้วนะจุดนี้ก็มาดูเครื่องเวฟมาสเตอร์กันนะคะว่าจะช่วยผมอันสุดพังให้ออกมาสุดปังได้ยังไงเครื่องที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยเรียกว่าเวฟมาสเตอร์ค่ะก็หลังจากที่เราสระผมแล้วตัดผมแล้วก็มีลงน้ำยาสลายโครงสร้างแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องทำความร้อนเครื่องเวฟมาสเตอร์ตัวนี้ส่งตรงมาจากเกาหลีเลยนะคือจะเป็นการดัดดิจิตอลในลักษณะที่ดูแลสุขภาพเส้นผมก็คือความร้อนสม่ำเสมอไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไปได้ผลลัพธ์ที่ดีติดทนแต่ไม่ทำลายเส้นผมเช่นกันโอเคก็ตอนนี้มารอดูกันแล้วกันนะคะว่าผมจุดพังของมิ้นจะเปลี่ยนมาเป็นปังได้แค่ไหนเจอกันค่ะไปประมาณ6ชั่วโมงและนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ค่ะก็จากผมพังกลายเป็นผมปังเลยทีเดียวต้องขอบคุณ Enrich Salon and Spa นะคะดูคือแบบชอบมากเลยดูดิคือดูเป็นธรรมชาติมากคือชอบประเด็นนี้แบบอารมณ์อยากดัดดิจิตอลเขาตื่นมาแล้วสวยเลยเพราะฉะนั้นหลังจากที่ได้ดูกันไปแล้วว่าทำยังไงดัดดิจิตอลกี่ขั้นตอนโอเคเอามองว่าแบบชำนาญมากแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือปีจ้าคือมิ้นตัดกับพี่ตองนะคะใครชอบสไตล์นี้ลองรีเควสพี่ตองดูโอเควันนี้ไปกันแล้วดีกว่าอย่าลืมถ้าอยากดัดผมอยากจะไปสปาอยากจะดูแลปรนิบัติตัวเองเข้าไปในโกวาบิเลยเว็บไซต์นี้มีทุกๆอย่างให้คุณจองพร้อมกับดีลสุดพิเศษ
ยังไงแล้วพบกันครั้งหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย